สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเกียรติทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่พอกันอีกแล้วค่ะกับเจนนี่โจโจเซฟมาพี่น้องมากินตำบักหุ่งวันนี้เกียรติจะมาโซ่ตำบักหุ่งกันละเพี้ยก็กินหลายพี่น้องแต่ว่านิ่นผัดขึ้นมานี่ผัดกระถาดนึงโอ้ยกล่องเอียงเอียงบ้ามาจะมาขปุ้นค่ะบึมนี่เราไม่เน้นตำบักหุ่งเราเน้นขปุ้นบอลพี่น้องเอ้ยมันบ่เป็นหน่อยๆนี่นี่น้ำปลาตาปลาอีเฮือกินแล้วเม็นดีกินอีกทีก็เม็นเหมือนเดิมนะจ๊ะสโลแกนบริษัทน้ำปลามามาจับเจนนี่ซะละมาพี่น้องค่ะเบิ่งตรงนี้ค่ะอย่าเบิ่งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็ให้โซ่นิดๆหน่อยๆเนี่ยเฮ็ดมาหมดหลายแล้วสินะโซ่แน่นิดนึง เหมือนกันหลายแล้วบ่ได้โซ่มันก็เสียดายเนาะเอ้ากับโซ่พ่อมันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อบ่ได้โซ่แบบน่าเกลียดดอกทุกคนมีลิมิตของตัวเองมาจ้ะพี่น้องเฮ็ดจ้ะเฮ็ดกระดุมเฮ็ดแซมปียองแหละพี่น้องหอมแขกหอมแขกว่างอ่ะแซ่บพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องท่านกินบ่สุภาพแต่อยากกินพี่น้องอยากน้ำซื้อๆดอกก็เลยเฮ็ดจังซี่เฮ็ดแบบสุดลวดมันจะได้มีตอมความอยากของเฮาซึ่งในชีวิตประจำวันเจนี่จริงๆแล้วกินอุบาทก็นี่อีกอันนี้กินดอกซื้อถือว่ากินสวยงามแล้วนี่พี่น้องเอ้ยถ้ากินผู้เดียวนี่อุบัติก็นี่นี่เห็นไหมแม่จะชื่อเอาปลดล็อกก่อนค่ะตึ๊บตึ๊บเซลฟี่ได้360องศา iPhone 8พี่น้องหัวควรบอกตีด้วยนี่หัวควรตีด้วยเนอะ iPhone 8นะจ้าใหญ่ก็เธอก็เจอมาแล้ว
พอหาไห่ก็ฮัลโหลไอบอยุใส่นี่เป็นหนีกับฟ้ามาใจแน่เนี่ยให้ไปท่วงลายไอคอนแค่นี้ล่ะมันยังไม่เห็นเพื่อนอยากไล่สดเด้แต่บอการไล่พี่น้องครับเพราะอย่างเพราะว่าย่านอ่านคอมเมนต์ว่าท่านย่านตอบคอมเมนต์ว่าท่านอย่างย่านพี่หน่อยย่านพี่น้องเพิ่นหน่อยใจสินะเวลาเพิ่นเขียนมาคุยกับเฮาแล้วเฮาบ่ได้ตอบเพิ่นนั่นสินะจริงใจจริงจริงเกณฑ์นี้เราอยากไล่สดแต่ว่าถ้าเกณฑ์นี้จริงนี่เจงใจนะพี่น้องว่าไงเจงใจพี่น้องนั่นล่ะเลยบ่ไล่สดก็เพราะว่ามันอ่านบ่ได้หมดสินะขั้นพอตอบเหมือนกับยันพี่น้อยน้อยใจสินะกับสรุปแล้วเฮ็ดคลิปแบบดีกว่าเนาะถ้าได้ดากากับนางหน่อยมากกับสีไล่สดอยู่แต่มีซอยคนซอยตอบคอมเมนต์สินะออกพรรษาแล้วนะพี่น้องยังน้อยกับเขาหนาวดูดิว่าคนกำลังสมน้ำหนาว่าดีดเข่าตานะแม่กำลังแซงเงินบาจ้าเดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวโดนนะจ้า บอกเข่าแล้วค่ะมืออาชีพแล้วโปรเฟชชั่นอลแล้วค่ะขี่คุยนะเจนี่นะคุยเพิ่มมวลได้พี่น้องอย่าถือสาเจนี่เด้อห้างเถื่อเจนี่กับบ้าห้างนี่กับเต็มห้างนี่กับบ่เต็มห้างเถื่อกับเต็มห้างเถื่อกับบ่เต็มเจนะเบาถึงหนาหนาวแล้วพี่น้องเคยไปเบิ่งหนังกลางแปลงหนาหนาววะสมัยกำลังแบบว่า พวกบ่าวกำลังเป็นหนุ่มเมาสมหน่อยเมาแว้งล่ะเสียงกำลังแตกก็ประมาณ14-15ล่ะผู้สาวกำลังนมตั้งเป็นแป้งตั้งเต้าหน่อยนึงไปเป็นกลุ่มเจนนี่กับมิมูมันยิ่งเป็นน้ำมูมันยิ่งเนาะหากินน้ำมูมันยิ่งน้ำมูมันยิ่งดีหากมูมันยิ่งมานั่งเบื้องหนังหนาหนาวเกาะเดิกมากเมื่อกันหนาวพุ่งไฟกับกอกองไฟให้
ว่าสำหน่อยนอกก็อยากกีบผู้สาวออกเงื่อนกันไปซื้อตำบักหุ่งน้ำแม่ห้ากับปลาหมึกแห้งมานั่งกินน้ำกำจืมจานไม่ขาดน่ะละมากนางอ้อมว่วงกันพี่น้องค่ะเจ้าโจ๊กคอยโจ๊กหนังกระเม่นหนังผีปะเนี่ยอย่าโจ๊กสิละพากันโจ๊กสิละสมัยก่อนนี่พอใครมีหนังเบิ่งเวลามีหนังผีมากนี่แต่ละเรื่องเนี่ยย่านเนี่ยเป็นแต่ย่านแบบว่าหนังผีเวลาผีออกมากจ้ะปิดตาเบิ้งสิพี่น้องปิดตาแต่เบิ้งทีมแล้วกินตำมะฮุ้งนะพี่น้องต้องคิดบ้างเอามือจกตำมะฮุ้งเวลาผีออกมาปิดตั้งสี่มันกระโดนน้ำสีมันถึกโอ้แสบตาพี่น้องค่ะตำมะฮุ้งกับเพชรหนาวกับหนาวผีกับหลอกในหนังมันเป็นขึ้นที่ทรมานก็ว่าดีจังนึงว่าหนาวหนาวกินยี่แค่แอมแปะผู้บ่าวผู้สาวก็จีบกันเนาะมูเจนนี่กับเป็นกับมูไม่ยิ่งอันนี้กับมูผู้ชายมูผู้ชายกับมามักมูเจนนี่ใช่ไหมเขาจีบกันหนาวมากเขาก็เอาผู้ชายกับจิมมี่ผ้าห่มอยู่ผืนนึงเขาจะเอาไปแล้วผ้าห่มขี้ง่าไปคุ้มขาไปปิดขาคุ้มเจนนี่ก็เอาตีนไปเอ้ยขอโทษนะครับเอาขาไปสอดเข้าไปน้ำมันในผ้าห่มมันหนาวแล้วพี่น้องเนี่ยมันหนาวก็สอดเข้าไปเสียบเข้าไปในขาผู้ชายก็คิดว่าขาไม่ยิ่งก็เสียบเข้ามาขาเจนนี่เสียบอุ่นอุ่นพี่น้องค่ะผู้ชายกับผู้ย่อมออกขาออกจากขาเจนนี่เจนนี่กับผู้ย่อมออกว่าเจนนี่อุ่นเสียบยุ่งสั่นจนมืดขึ้นพี่น้องขอบคุณเพื่อนสาวเลยขอบดีจังสิล่ะที่มีเพื่อนเป็นแม่ยิ่งไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยหักมูหลายแอมแปะน้ำเขาพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ชายฮู้ว่าเป็นทากระเทยนี่เขาก็คือสิเนี่ยนะเพราะว่าเจนนี่เป็นคนที่ตัวน้อยๆคนขาจะบ่มีขาเจนเนียนผู้ชายเขาก็เลยบ่รู้เพราะว่าหนาหนาวบ่ใส่ขาสั่นไปอยู่เดียวพี่น้องแต่ว่าผู้ชายก็เสียบกับมาเฮาก็เสียบไปเขาก็สีไปสีมาให้สีอยู่เฮาก็สีขึ้นเสียสีขึ้นแต่มันบ่มีหยังดอกสมัยเด็กน้อยบ่มีหยังกันแต่เพียงแต่ว่าเนื้อโดนเนื้อมันก็มีความสุขเข้าใจป่ะพี่น้องมันบ่จําเป็นต้องว่าต้องมีเซ็กมีหยังกันสมัยน้อยๆเนาะสมัยแอมเป็นสาวสําน้อยทุกมือนี้เหรอคะว่าถึงความหีเกี้ยวของเจนนี่สนอกว่าสนอกว่า ขอโทษครับหอยเกี้ยวว่าตรงโคตรโอ้15 นาทีแล้วพี่น้องกินก้อนเล็งครับข้าเต็มหมูอะไรน้องๆพี่น้องอยากถามว่าอยากให้เจนนี่เว้าเรื่องความรักครั้งแรกมาฟังพี่เจนนี่บ่มีรักครั้งแรกค่ะเพราะว่าหมายถึงรักในเมืองไทยนะคะสมัยน้อยๆพี่เจนนี่ขี้ไห้เว้าซื้อจนทุกข์ขี้ไห้เฮ็ดงานหนักตากต่ํามือกับด้านกระดังกันนี่บ่มีผู้ใดมาจีบหรอกค่ะผู้ชายบ่เอาแต่กินแตงบ่อยอยู่ยังเป็นนั่นงบโปกว่ายังไง
หัวปลูกคันบ่มีเงินผู้ชายทั้งเดมันสิมาอ้าวพี่น้องค่ะถ้าหัวปลูกงามโอเคไม่รู้มาถึงขอโทษด้วยเจนนี่บริบาหัวปลูกทุกคนนะมาถึงตัวเจนนี่เองเป็นกระเทยหัวปลูกที่ขี้ห้ายแล้วก็ทุกวางง่ายๆจนนั่นแหละผู้ใดเขาสิมาเบิงผู้ชายแต่ว่ากระเทยหัวปลูกทุกมือนี่เขาจะสวยแล้วเขาจะพัฒนาเราเขาจะเลิศวางง่ายๆแต่ว่ากระเทยในสมัยในยุคนั้นนะเจนนี่วอลในยุคของเจนนี่บ่ได้บอกในยุคปัจจุบันเด้ออย่าด่ากันเด้อถ้าในยุคทุ่งมืนเหลือเจนี่สิย้อมผู้ใต้น่ะแต่เนี่ยมันในยุคโบราณบ่มีจ่าบ่มีผู้ใต้มีแต่แอบมักเขามีอยู่แอบมักเขาแต่ว่าเขาบ่มักเพราะว่าเขาขี้ให้สมัยตอนนั้นกระเทยกันมันบ่เปิดเผยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าทุกมือนี่เหรอเขาเปิดเผยแล้วโอ้ยประเทศเป็นดาวครับบ่ว่าจะหัวโปกหรือว่ายังกระซังเนาะไปเชียวน้ำหมอล่ำเสียผ้ากันแลนใหม่มาสันสูตาย เก่งเวลาพี่น้องกระเทยทุกคนก่อนที่จะมาสวยก่อนที่จะมีนี่มันก็ผ่านหัวโปกมันทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเจนนี่อย่างความรู้สึกของเจนนี่อย่างกระเทยแบบว่าบ่ดูถูกกันเพราะว่าจะเป็นกระเทยผมยาวมีนมหรือว่าผ่าตัดแล้วกระซังบ่อยากจะไปว่าหัวโปกหรือว่าหัวโปกว่ากระเทยผมยาวเพราะอย่างเพราะว่าก่อนจะเป็นผมยาวกับหัวโปกเมื่อก่อนพี่น้องบางที่เห็น เห็นกระเทยเห็นข้าวกระเทยเห็นยังสินะเห็นกระเจ้าแบบว่าภาษาเมื่อกี้กันแบบว่ากูสวยกูผมยาวกูสวยอย่างเงี้ยเสียว่าหัวโบกสินะหัวโบกว่าแต่ความสามารถกระเทยหัวโบกสูงพี่น้องค่ะจริงเขาจริงยอมรับว่าเขาจริงเจนนี่ไม่เคยดูถูกนะครับไม่เคยดูถูกทุกเพศทุกวัยหรือว่ายังกระซังแต่ว่าเจนนี่มาเว้าในความเป็นกลางว่าแล้วจะผมสั้นผมยาวก่อนถึงจุดนั้นแล้วก็หัวปกกันทั้งนั้นนะนะคะขั้นกระเทยมีนมพานมพาหวยพายังกระซังนะคะไม่อยากให้ไปด่ากันไม่อยากให้ไปเว้าอีกกันก่อนที่เฮาจะมาถึงจุดนี้เฮาก็ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนเริ่มว่ามั่วแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิถึกด่าไปแล้วขอโทษขออภัยหลายๆเด้อกระเทยทั่วโลกกันล่ะอย่าด่าเจนนี่เด้อเจนนี่เว้าด้วยความเป็นกลางคือเจนนี่ฮักทุกคนน่ะล่ะเจนนี่ฮักทุกเพศทุกวัยแล้วก็ให้เกียรติทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะไปแล้ว
ไปแล้วไปเรื่อยไปถ้าไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวจะไปเล่มต่อยันพี่น้องตีเดี๋ยวกล้องกินนี่จะตัดขอบคุณทุกเมนทุกวันครับสักครั้งนะครับพี่น้องค้าคำพูดใดว่าจะได้จริงนี่บอบอสุภาพหรือบอบอสมควรจะยังขอโทษในตรงนี้ด้วยพี่น้องคลิปนี้เจนี่เจนี่บริวากระเทยทั้งทุกคนนะคะเจนี่ฮักกระเทยทุกคนจะด่าเจนี่เด้อเจนี่บอกเปรียบเทียบให้ฟังที่ซื้อนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะย่านถือตี บ๊ายบาย